วันนี้พูดเรื่องมวยต่อมวยที่พูดนี้ก็จะเป็นมวยที่ต่อยกับตัวเราเองก็ว่าได้มันจะเป็นแนวมนุษย์ขนหนิ่งของเราออกมาแล้วก็อ่านใจเราได้แล้วก็ต่อยมี12ยกเหมือนกัน6ยกก็มี5ยกก็มีนี่แล้วแต่เชิงชกเนี่ยก็จะเหมือนเราทุกอย่างแต่เราก็สมมติเขาใช้วิธีต่อยเบาๆเพราะถ้ามันต่อยโดนเราก็ต่อยมันเราไปต่อยเบาเหมือนกันแล้วก็จะใช้วิธีทำท่าจะต่อยด้านซ้ายแต่เราเอาเข็นขวาต่อยเข้าไปก็หนักต่อยไปเรื่อยๆตอนนี้เกมแรกเนี่ยส่วนมากก็จะชนะกันแต่พอเกมที่2เนี่ยคือด่าน2เนี่ยมันก็จะฉลาดขึ้นคือมันเรียนแบบเชิงเราเนี่ยนะแล้วได้ดีขึ้นคือเชิงของการทำท่าจะต่อยไปด้านซ้ายแล้วก็ลอยหมัดด้านขวาแทนมันก็เอามาใช้กับเราได้เช่นกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการต่อยเพื่อหาเงินเช่นกันหาเงินเหรียญเงินเหรียญทองส่วนมากเรื่องต่อสู้เนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันคือกีฬาในเมืองกีฬาที่มันไม่ค่อยเสียงเท่ากลุ่มฮีโร่เท่าไหร่แต่มันก็คือชีวิตคือการอยู่รอดในดินแดนตรงนั้น